รายงานความยาว56หน้าเรื่องความยุติธรรมเพื่อป่าไม้การเพิ่มความพยายามดำเนินคดีอาญาเพื่อต่อสู้กับการลอบตัดไม้ทำลายป่าประเมินว่ามีการลอบตัดไม้ทำลายป่ามากถึง 90% ของจำนวนต้นไม้ทั้งหมดที่ถูกตัดโค่นในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าราว 10,000 ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์และการลอบตัดไม้ส่วนใหญ่เป็นการกระทำของแก๊งอาชญากรและรายได้ส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปใช้ในการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจรายงานระบุด้วยว่าแม้ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้บ่งชี้ว่ามีการลอบตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างกว้างขวางทั่วโลกอาชญากรรมทำลายป่าเหล่านี้กลับไม่ถูกรายงานไม่ถูกตรวจสอบและถูกเพิกเฉยผลการศึกษานาน4ปีในบราซิลเม็กซิโกอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์พบว่าการลงโทษผู้กระทำผิดในคดีลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในประเทศเหล่านี้มีไม่ถึง 0.1% ดังนั้นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายจึงควรมุ่งปราบปรามจับกลุ่มผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับสินบนและปกป้องคนเหล่านี้ขณะที่บรรดากลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมเรียกร้องธนาคารโลกควรสำรวจดูอย่างใกล้ชิดว่าองค์กรมีส่วนสนับสนุนการลักลอบตัดไม้โดยทางอ้อมหรือไม่เช่นการให้เงินสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและบางธุรกิจที่ทำให้การตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางเช่นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและน้ำมันปาล์มเป็นต้นนอกจากนี้รายงานยังระบุว่าชาติตะวันตกเช่นสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ดำเนินมาตรการสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ไม้ที่ถูกตัดอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดในประเทศผ่านกระบวนการตรวจสอบใบรับรองและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการอย่างเดียวกันแต่ย้ำว่าการติดตามตรวจสอบการเดินทางของเงินรายได้ของธุรกิจลอบตัดไม้จากธนาคารหนึ่งสู่ธนาคารหนึ่งก็ช่วยให้สามารถทราบตัวการตัดไม้และเจ้าหน้าที่รับสินบนได้จึงควรมีมาตรการปราบปรามในส่วนนี้ด้วย